ผมว่าในโลกปัจจุบันเนี่ยหรือแม้แต่ในสังคมก็ต่างค้นหาความรู้ต่างๆอย่างมากมายนะครับแล้วในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนผมคิดว่าพระวจนะของพระเจ้าเนี่ยสำคัญมากเพราะพระวจนะของพระเจ้าทำให้เราเรียนรู้พระองค์มากยิ่งขึ้นและรู้จักพระเจ้าในมุมของพระองค์ได้มากยิ่งขึ้นจริงๆเนี่ยตั้งแต่เชื่อพระเจ้ามาเนี่ยก็สู่ขบวนการในการที่เรียนรู้พระวจนะคำของพระเจ้ามาตลอดนะครับซึ่งอย่างในช่องทางของคริสตจักรเองเนี่ยปัจจุบันนี้ก็ยังมีช่องทางในการที่จะช่วยให้สมาชิกทุกคนเนี่ยได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องพระวจนะคำของพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นในพปช.ช่วงเช้าใช่ไหมครับหรือแม้กระทั่งช่องทางในการเรียนพระคัมภีร์กับพี่เลี้ยงต่างๆนะครับซึ่งหลายครั้งเนี่ยช่องทางของพระวจนะคำของพระเจ้าเนี่ยสำหรับตัวผมเองเนี่ยค่อนข้างจะมีความสำคัญเนื่องจากว่าถ้าเกิดเราอยากจะมารู้จักพระเจ้าหรืออยากจะรู้จักพระเยซูเนี่ยมันควรจะมีอะไรมากกว่านี้ใช่ไหมครับมองเรื่องของการเรียนพระวจนะของพระเจ้านะคะแรกๆก็รู้สึกว่าทำไมมันเยอะเนาะมันเหมือนกับว่าเอาเวลาส่วนตัวของเราไปเยอะมากแต่ว่าเราพอเรามาเรียนจริงๆอ่ะมันทำให้เราเข้าใจพระคัมภีร์มากขึ้นเราอ่านแล้วเราเก็ทมากขึ้นเราพอเราอ่านตรงนี้ตรงนั้นแล้วเราเข้าใจว่าอ๋อคือมันเอาเรื่องมาปฏิปต่อกันได้ง่ายขึ้นแล้วก็เวลามีใครถามเราอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเราตอบได้ด้วยแล้วก็มีความเข้าใจในสิ่งที่พระเจ้าเป็นในเรื่องของพระเยซูแล้วก็ทำให้เราคือเปลี่ยนเราไปเลยอะค่ะเปลี่ยนมุมมองความคิดของเราแล้วก็ทำให้เราเป็นคนแบบใจเย็นขึ้นด้วยแล้วก็ยิ่งอ่านก็ยิ่งอยากเรียนรู้เพิ่มเติมค่ะครับปัจจุบันเนี่ยผมได้มีโอกาสศึกษาปริญญาโทด้านศาสนศาสตร์พระคิดธรรมกรุงเทพทางออนไลน์นะครับแล้วก็ผ่านบทเรียนที่ทางคิดจักรนี่ส่งเสริมด้วยไม่ว่าจะเป็นบทเรียนของไอส้มหรือแม้แต่ชั้นเรียนพพช.และผมไม่พลาดครับทุกคำเทศนาทุกรอบไม่ว่าจะเป็นรอบสุขอธิษฐานหรือจะเป็นในวันอาทิตย์ทุกๆครั้งที่มีพระวจนะผมแสวงหาและผมต้องการที่จะรู้เพราะผมต้องการรู้จักพระเจ้ามากขึ้นครับปัจจุบันนี้ในส่วนของผมเองเนี่ยผมก็มีช่องทางในการที่จะศึกษาพระวจนะคำก็หลายช่องทางนะครับผมก็พยายามศึกษาแล้วก็ดูเป็นประจำอย่างตอนเช้าในเวลาเราขับรถเนี่ยผมก็จะมีคลิปที่โหลดมาจาก YouTube เนี่ยเป็นคลิปคำเทศนะครับก็จะฟังเวลาเดินทางจากบ้านไปที่ทำงานก็ฟังจบนะครับ1รอบอะไรเงี้ยนะครับช่องทางที่2เนี่ยก็คิดจักก็มีช่องทางให้อีกอันนึงก็คืออย่างเป็น Bible Time ใช่มั้ยครับ Bible Time นี่ดีมากนะครับก็จะเป็นช่องทางอีกช่องทางนึงที่เราสามารถใคร่ครวญพระวจนะคำของพระเจ้าได้ทุกวันนะครับแล้วก็ที่สำคัญอีกอันนึงช่องทางอีกอันนึงที่ปัจจุบันเนี่ยในส่วนตัวของผมเนี่ยผมก็ได้ลงเรียนด้วยนะครับก็เป็นการลงเรียนปริญญาโทออนไลน์นะครับเป็นการศึกษาพระวจนะคำของพระเจ้านะครับหรือเค้าเรียกว่า BBS ออนไลน์นะครับซึ่งเรียนที่พระคริสตธรรมกรุงเทพแต่เรานั่งเรียนกันอยู่ที่เชียงใหม่นี่แหละแต่เป็นการเรียนแบบออนไลน์แล้วก็ได้วุฒิการศึกษาเป็นปริญญาโทด้วยนะครับก็ตั้งใจอย่างแน่วแน่แล้วก็ตั้งใจอย่างเต็มที่ในจุดนี้นะครับปัจจุบันก็เรียนหลายอย่างเลยก็คือเรียนปปช.นะคะตอนเช้าวันอาทิตย์ค่ะแล้วก็เรียนหลังจากวันอาทิตย์รอบนมัสการเสร็จก็มีเรียนแคร์ต่อเนาะแล้วก็ก่อนหน้านั้นก็มีไอซ่อมก่อนจะเรียนไอแคร์ก็มีไอซ่อมด้วยแล้วก็วันอังคารเนี่ยก็จะใช้เวลากับพี่หนิงก็เรียนอีกแล้วก็มีเรียนปริญญาโทด้วยตอนเรียนวันอังคารค่ะทั้งหมดนี้ก็เสริมสร้างให้เราเป็นเราในวันนี้แล้วก็จริงๆแล้วอยากหนุนใจทุกคนได้เรียนเพราะว่ามันไม่ได้แพงเลยแล้วก็ใช้เวลาแค่นิดเดียวบางครั้งเราสึกว่าเฮ้ยเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีแต่ได้กับได้ค่ะประโยชน์ที่เอาหลักการของพระคัมภีร์ไปใช้ในชีวิตเนี่ยซึ่งปัจจุบันนี้ผมทำงานอยู่ที่บริษัทบางกอกลิเดียครับก็ได้พบปะลูกค้าอย่างมากมายและในบางครั้งข้อผิดพลาดหรือว่าความผิดพลาดก็เกิดขึ้นได้นะครับซึ่งลูกค้านี่ก็ไม่พอใจแต่ในขณะเดียวกันที่หลักการของพระเจ้าก็ให้เราตอบแทนทุกอย่างด้วยการดีซึ่งพอเราตอบสนองตามสิ่งนั้นเนี่ยซึ่งจะเห็นได้ว่าลูกค้าเนี่ยกับมีความรู้สึกที่ดีกับเราและเข้าใจเรามากยิ่งขึ้นเลยส่งผลให้ลูกค้านั้นพอใจในการตอบสนองในการแก้ปัญหาของเราในแต่ละครั้งซึ่งพระวจนะครับทำให้เรานั้นสามารถที่จะใช้ได้ในเวลาที่เกิดปัญหาขึ้นได้จริงๆหลายครั้งเนี่ยเราไปเจอสถานการณ์อะไรหลายๆอย่างเนี่ยถ้าเราไปศึกษาหรือเราไปเสพสิ่งอื่นที่ไม่ใช่พระวจนะคำของพระเจ้าหลายครั้งเนี่ยเราเปิดทีวีตอนเช้าเราอาจจะไปเจอ
ข่าวสารการต่างๆที่มันเป็นฆาตกรรมบ้างอะไรบ้างต่างๆเนี่ยเพราะนั้นความคิดต่างๆมันจะมาอยู่ในหัวเราทุกวันเราไปเจอสารการอะไรหลายๆอย่างบางอย่างที่มันไม่ดีเนี่ยป๊อปอัพต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นในหัวหรือแนวความคิดต่างๆที่มันจะมาโผล่ในหัวเนี่ยมันอาจจะเป็นสถานการณ์เลวร้ายต่างๆที่เราเคยเจอหรือสื่อต่างๆที่เราเคยเจอเปิดทีวีเปิดโทรทัศน์อะไรต่างๆแต่ถ้าเกิดเราเปลี่ยนมุมมองใหม่อย่างตัวผมเองเนี่ยผมก็ศึกษาถ้อยคำของพระเจ้ามากขึ้นพระธรรมของพระเจ้ามากขึ้นอย่างช่องทางต่างๆว่าจะเป็น YouTube หรือใครครวญใน Bible Time หรือแม้กระทั่งเฝ้าเดี๋ยวตอนเช้าและที่สำคัญเนี่ยที่ผมเรียนพระคัมภีร์ออนไลน์หรือปอโทออนไลน์เนี่ยคือถ้อยคำของพระเจ้าเข้ามาเติมเต็มกับผมมากมันก็ไปดึงในส่วนที่เป็นความคิดแง่ลบออกไปก็เป็นความคิดแง่บวกเข้าไปในมาในสมองมากขึ้นพอทุกวันเราเจอสถานการณ์ที่มันแย่ๆหรือสถานการณ์ที่มันเลวร้ายป๊อปอัพต่างๆความคิดต่างๆที่มันโผล่มาในหัวเนี่ยก็จะเป็นถ้อยคำของพระเจ้าโผล่ขึ้นมาในหัวเป็นความคิดแง่บวกทำให้เรามีสันติสุขในใจแล้วก็กล้าที่จะตัดสินใจให้มันถูกต้องตามถ้อยคำหรือพระวจนะของพระเจ้าได้มากขึ้นครับท่านก็อยากจะชวนพี่น้องนะคะให้ลงทุนกับพระเจ้านะคะลงทุนทั้งเวลาลงทุนทั้งบางครั้งมันเป็นเรื่องที่ยากเนาะที่เราจะแบบปลีกตัวออกจากครอบครัวหรือลูกเราหรือสิ่งที่เราทำอยู่แต่ว่าเชื่อว่าเมื่อเรามาแล้วเราได้รับพระพรแน่นอนเราจะเติบโตเราจะเข้าใจพระองค์มากขึ้นเราจะเปลี่ยนสิ่งที่ไม่ดีจุดบกพร่องของเราเนี่ยจากเมื่อก่อนเราเคยเป็นยังไงเนี่ยมันจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงเราไปแล้วก็มันจะทำให้เราดีขึ้นกว่าเดิมเราจะได้รับพระพรด้วยแล้วเราก็จะได้สามารถที่จะแบ่งปันกับคนอื่นได้เวลาเราประกาศเราก็ง่ายขึ้นที่จะอธิบายสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับเขาหรือบางครั้งเนี่ยเราอาจจะไม่รู้เลยว่าเราโตขึ้นแต่ว่าเมื่อเราเจอปัญหาอุปสรรคเนี่ยเราจะรู้ทันทีว่าเฮ้ยเราเปลี่ยนไปเราไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปค่ะอยากชวนให้ทุกคนมาลงทุนในพระวจนะของพระเจ้า